ใน3กุมารเวลาเจอคนที่ตัวเองชอบแต่ละคนแสดงอาการยังไงคิดว่าใครเจ้าชู้กว่ากันแต่คิรินไปทั่วเหมือนคนนี้สวยเหมือนพ่อสมัยก่อนตอนเด็กๆไม่ไปเลยเขามาเรื่อยเลยสมัยนี้ไปไหนไม่รอดใช่พี่กายพี่ฮารุเดทครั้งแรกคือที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงผิดสถานการณ์นี่เยอะเลยนะคุณไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วบอกเลยเราเจอกันครั้งแรกใครถามมาวะอยากปรึกษาพี่ยาพี่ยารู้ว่าพอดีแฟนไม่ยอมทำการบ้านเลยรู้ควรทำยังไงดีปัญหาคือมึงจะชักเบ้าทำไมเข้าใจไหมก็ขี้เกียจไงพวกเราพร้อมทุกเรื่องที่อยากรู้กล้าถามกล้าตอบ18บวกก็ตอบได้ใน Q&A ก็ถามมาเด้สวัสดีครับนี่นะคือรายการจริงเป้าหวาน Q&A ก็ถามมาเด้วันนี้นะคะเราไม่มีปืนเราก็เลยใช้ดัมเบลแทนไฟอะไฟอะโอ้ไฟอะไฟอะโอ้ก็ถามมาเด้เธอมาในแนวอะไรนี่ของหนูเป็นแบบฟุตบอลฟุตบอลนี่นักมวยอ๋อนักมวยต้องถอดเสื้อนิดนึงนะคะใช่นักมวยที่ไหนเขาใส่เสื้อกล้ามใส่ไวเลสอยู่แล้วก็จะได้ถอดเสื้อให้คนดูหน่อยนิดนึงฟิลลิ่งมาแล้วเดี๋ยวว่ากันโอเคมาคำถามแรกเลยค่ะใน3กุมารเวลาเจอคนที่ตัวเองชอบแต่ละคนแสดงอาการยังไงคิดว่าใครเจ้าชู้กว่ากันก็เขินแบบตอนนี้ทั้ง3คนก็คือเห็นแล้วเขินแต่นิล่าจะเขินแบบไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออกแบบหลบหน้าหลบตาหลบอย่างเดียวนิล่าคือหลบอย่างเดียวเอเดนก็จะยิ้มๆเนาะแบบพูดอ่ะเป็นคนกล้าพูดเวลาเขินอ่ะเวลาเจอแล้วแบบไม่สตันอ่ะแต่ของคิรินคือยิ้มอย่างเดียวหัวเราะแบบแล้วเธอเหมือนใครบุกเลยรออะไรหรอเจอหนูมั้ยเธอก็เธอบุกอยู่ yeah. แต่พี่กายเป็นคนเขินและชอบทำหน้าแบบเข้ม ซึ่งไม่เหมือนลูกนะอีก3คนเขาจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน yeah. เลยใช่ใครเจ้าชู้อุ๊ยมันไม่รู้หรอกเนาะแต่นัทลินนะลินมันเป็นคนชอบผู้หญิงสวยคือถ้าเจอผู้หญิงสวยปุ๊บเนี่ยคืออาการออกเลยทุกคนที่สวยชอบหมดแต่เอเดนที่รักเดียวใจเดียวนะช่วงนี้เขามีแบบสาวที่เขาหมายปองเออใช่แต่คิรินไปทั่วเหมือนคนนี้สวยเหมือนพ่อสมัยก่อนตอนเด็กๆไม่ไปเลยเขามาเรื่อยเลยสมัยนี้ไปไหนไม่เลยใช่ไปไหนอยู่บ้านอยู่ออฟฟิศวันๆก็ต้องไปเดี๋ยวจริงเปล่าวะเดี๋ยวอร่อยเด็ดสะเม็ดสะมอยอยู่กับเต่างูไก่จิ้งหรีดจะหึงเต่าอาบน้ำให้เต่าทุกวันใช่ตอนเมียเหรอทำไมตอนหนูอยู่ในห้องน้ำเธอเดินหนีโอ้ยใช่อึดอัดมากไฟอ่ะไฟอ่ะพี่ถามมาเด้พี่กายพี่ฮารุเดทครั้งแรกคือที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงมันพูดยากกว่าเดทครั้งแรกที่ไหนเพราะว่าเราเจอกันที่เมืองนอกแล้วมันช่วงระหว่างทำงานแต่เอาเล่าตอนกลับมาดีกว่าตอนกลับมาเนี่ยนะเธอจำได้ไหมหนูจำได้ครั้งแรกที่นัดเจอกันอะไรไมันเป็นช่วงโรแมนติกมากเลยนะกลัวพูดไปแล้วมันไม่ใช่ลองดูหนูจำได้แม่นเลยอ่ะผิดสถานการณ์นี่เยอะเลยนะคุณไม่มีอะไรแย่แบบนี้แล้วบอกเลยเราเจอกันครั้งแรกใครถามมาวะเร็วพารากอนถูกต้องแล้วยังไงต่อที่ร้านอะไรกินข้าวอาหารไทยแบบฟิวชั่นน่ะหนูใส่เสื้อสีอะไรว้าบอกว่าหนูจำได้ว่าเธอใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรรองเท้าอะไรเธอใส่เสื้อขาวกางเกงขาวรองเท้าด็อกเตอร์มาร์ตินสีขาวเธอไม่ได้มาคนเดียวเธอเดี๋ยวทำไมก่อนเธอรู้ว่าเป็นเซเลบไงก็ต้องมีแบบคนตามอะไรอย่างนี้ไงเรามากับใครมากับคนขับรถเออชื่อว่าพี่ทิศไม่ใช่พี่ก้าเออใช่นั่นแหละค่ะโอ้โหแล้วนนจำอะไรเกี่ยวกับหนูไม่ได้เลยแล้วหนูใส่อะไรหนูจะจำของหนูทำไมหนูต้องจำของเธอเธอคือคนพิเศษของหนูเข้าใจไหมหนูจะเป็นคนพิเศษของเธอพี่กายจำได้ว่าหนูใส่หนูใส่กางเกงขาสั้นไม่มีกางเกงขาสั้นมีกางเกงขาสั้นแล้วก็เป็นเสื้อคล้ายๆกระโปรงอ่ะแล้วหนูก็ใส่เป็นรองเท้าแบบเหมือนจะเป็นรองเท้าแตะเป็นแฟลตอ่ะใช่หนูในหัวหนูไม่มีชุดนั้นในหัวเลยไม่เคยซื้อมีประมาณนั้นแหละ
ไม่จำไม่ได้ว่าแบบเอ้ย exactly แบบจำไม่ได้หรอกเรียกว่าจำไม่ได้เรียกว่าแถไปไปนั้นถามมาเด้อยากปรึกษาพี่ยาที่อยากรู้ว่าพอดีแฟนไม่ยอมทำกันบ้านเลยหนูควรทำยังไงดีคะผู้ชายอาจจะแบบแอบช่วยตัวเองเรื่อยๆไงแล้วพอไปถึงแบบตอนคืนแล้วแบบขี้เกียจแล้วไปช่วยทำตัวเองที่ไหนที่ทำงานเหรอไม่รู้แล้วแต่เขาทางต้นไม้บ้างอะไรบ้างคือเอาจริงๆนะ yeah. มันตอบยากมันอยู่ที่ว่าเขาคบกันมานานแค่ไหน 1 2 คือความต้องการของผู้หญิงอ่ะมันมากแค่ไหน คืออย่างบางคนเนี่ยอาทิตย์ละครั้งก็เยอะแล้วไงสำหรับบางคนอาทิตย์ละครั้งมันน้อยอ่ะสัดส่วนเนาะสัดส่วนของคนมันอยู่ความที่ความพอดีของทั้งคู่ของคนมากกว่าคือคู่ของคนแบบสมมติผู้หญิงต้องการแบบอาทิตย์ละ10ครั้ง10ครั้งนี่วันละ2ครั้งก็อาจจะเบิ้ลสักวัน2วันวันของวันนั้นคือเบิ้ลเอาอย่างงี้ไงแต่ว่าผู้ชายอาจจะแบบทำงานเหนื่อยนู่นนี่นั่นกว่าจะกลับบ้านกว่าจะอะไรก็แบบเหนื่อยแล้วแต่เหตุผลหลักส่วนของทุกคนนะคือข้ออ้างมันคือเหนื่อยลองอันนี้มั้ยลองเตาะสไตล์ทะลุว่าจะเตาะไปเรื่อยไม่วิธีที่ง่ายที่สุดคือถามเขาเลยคือมันต้องรู้ก่อนว่าทำไมเขาถึงไม่พร้อมที่จะแบบทำการบ้านหรืออย่างที่กายบอกบางทีเขาอาจจะเหนื่อยมากอันนี้เกิดขึ้นจริงนะคือผู้ชายเหนื่อยมากขี้เกียจที่จะต้องมีเซ็กไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ yeah. ก็เธอก็นอนนิ่งๆเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวพอทำเริ่มทำให้แป๊บนึงเท่านั้นแหละหนักมาแล้วก็ไม่ได้จริงเสมอไปไงหมายถึงว่าถ้าเขาบอกว่าเขาเหนื่อย yeah. เราก็ลองเปลี่ยนแผนไม่เป็นไรจ้ะวันนี้นอนนิ่งๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยหนูจะจัดการเองอย่างนี้ไงจะเป็นการแบบสโมกกี้ไบค์หรือจะเป็นโอ้ยอร่อยเลยนะสโมกกี้ไบค์จะเป็นการแบบขี่ม้าทรงเมืองอะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่ก็นั่นแหละลองเปลี่ยนแผนดูแล้วถ้ายังไม่เวิร์กก็ถามเขาเลยว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าได้จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะผมว่ายังไงคนเรามันก็ต้องยังมีความต้องการอยู่ที่ความถี่ของความต้องการมากกว่าถ้ามันถี่น้อยลงยิ่งถ้าเป็นผู้ชายมันเขาอาจจะอย่างที่บอกคือเขาอาจจะช่วยตัวเองไปแล้วแล้วพอช่วยตัวเองไปก็แบบขี้เกียจแล้วก็อยู่ได้อีกเป็นอาทิตย์ละหรืออะไรเงี้ยปัญหาคือมึงจะชักเบ้าทำไมเข้าใจไหมก็ขี้เกียจไงก็บางทีมันต้องเริ่มแบบโอเคเงี้ยมันขี้มันเหนื่อยบางทีมันเหนื่อยทำไมเราอยู่ซับเจกต์นี้นานจังเลยทำไมเราอยู่คำถามนี้นานจังเลยเราคำถามต่อไปเลยดีกว่าไปไปไปถามมาเด้อทีมงานช่องสามกุมารมีกี่คนแล้วครับแต่ละคนมีตำแหน่งอะไรบ้างแล้วสามกุมารเนี้ยชอบเล่นกับทีมงานคนไหนก่อนมันเราจะมีอยู่2บริษัทหลักๆนะบริษัทกายฮัลโลแฟมิลี่แต่บริษัทกุมารเงินกุมารทองกายฮัลโลแฟมิลี่เนี่ยจะเป็นพาร์ทของพวกพี่เลี้ยงก็จะมีพี่เลี้ยงมีพรพี่พรพี่พลอยพี่น้องพี่ทิพย์แล้วก็กุมารเงินกุมารทองเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เราเอามาทำเป็นเรื่องของโปรดักชันล้วนๆจะมีออฟฟิศEditor 2 Creative 4 Producer 1ประสานงาน1ไฟขาย1แล้วก็อีกคนหนึ่ง12คนใช่แล้วกูมาชอบเล่นกับใครอ่ะโอ้กูมาเล่นกับใครก็ได้แต่ถามไหมว่าคนไหนว่างให้ไปเล่นแค่นั้นเลยถ้าหลักๆแล้วที่ดูเนี่ยก็จะมีเล่นกับพี่ทิศพี่พรพี่พลอยพี่น้องอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอดแต่ถ้ามาทีมงานนี้ก็มีพี่เอิร์ธมีพี่เอิร์ธเป็นผู้ชายที่แบบเล่นแรงพวกสมองปัญญาจะใกล้ใกล้เคียงกันคนอื่นก็เนี่ยแหละก็เล่นเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยน่าจะเคยเห็นแล้วในคลิปใช่ไอ้นับมา12คนเชื่อเยอะเยอะหนึ่งเยอะกว่าบริษัทที่มันใหญ่ๆเองนะไม่เคยนับเลยหรอกเราเริ่มต้นมาจากเรา2คนขายเองกว่าจะมาถึงวันนี้อยากมีสัก 5-60 คนทำมีทำไมพี่ต้องกด Subscribe ค่ะ yeah. ไฟอ่ะไฟอ่ะถามมาเด้พ่อกายกับแม่ฮารุเคยเหนื่อยกับเรื่องอะไรมากที่สุด yeah. ให้เอากายก่อนนะคือทุกวันนี้ยังไม่พอใจกับงานของตัวเองเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่ามันใช้ร่างกายกับแรงมาแลกกับเงินเยอะถ่ายรายการถ่ายละครเบื้องหลังเบื้องหน้าสมัตตมอยกายฮัลโลแฟมิลี่มันใช้ร่างกายเอามาแลกเยอะแต่ว่า
มันทำไงได้เนาะนี่มันอาชีพของเรา ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันอาจจะเหนื่อยกายอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เหนื่อยใจอะไรขนาดนั้นเพราะพอมันผลิตอะไรออกมาแจ๋วๆให้ทุกคนได้ดูมันก็หายเหนื่อยนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเหนื่อยใจจริงๆแบบไม่ไหวแล้วไม่มีไม่มีเออของพารู้ก็คิดไม่ได้ถ้าเป็นเหนื่อยใจแต่เหนื่อยกายรู้คือตั้งแต่คลอดลูกมาไอ้ช่วงที่เพิ่งคลอดแล้วแบบเลี้ยงลูกให้หนุ่มหนูว่าที่สุดของชีวิตแล้วอะ ไม่ว่าจะพูดว่าเหนื่อยแค่ไหนเทียบไม่ได้กับการให้นมลูกตื่นขึ้นมาเช็ดอึเช็ดฉี่เปลี่ยนแพมเพิร์สอาบนะโอ้โหอันนั้นคือแบบที่สุด ถ้าอะไรมันกวนใจเรามากหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ผิดตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะถอนตัวเองออก เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราควบคุมคนอื่นหรือว่าควบคุมอย่างอื่นอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่ของเราอย่างนี้หาอะไรที่เราแบบมีความสุขแล้วก็ทำมันนั้นไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้พวกเราหายเหนื่อยนะแล้วให้พวกเรามีความสุขมากๆเนี่ยก็ช่วยกด subscribe ในช่องกายฮารุ family และที่สำคัญในช่องสแมตตามอยลูกใหม่ของพวกเราด้วยใช่เลยรับรองว่าติดตาม2ช่องนี้นะมีแต่ความบันเทิงดูได้หายเหนื่อยเพิ่มเสียงหัวเราะเพราะเราเหนื่อยมาให้แล้วก่อนที่ทุกคนจะได้ดูเอาล่ะวันนี้ไปก่อนนะคะจริงปะวะ Q&A ก็ถามมาเด้ใช่ไม่อ่ะถามมาเด้